เลโอนาร์โดดาวินชีเกิดเมื่อปี1452ในเมืองเล็กๆชื่อวินชีประเทศอิตาลีพ่อของเขาเมเซอร์ปิเอโรฟลูโอซินีเป็นทนายความส่วนแม่ของเขาคาเทรนาบูติเป็นหญิงชาวนาแม้จะมีจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยแต่ความสามารถทางศิลปะของเลโอนาร์โดได้รับการยอมรับตั้งแต่อายุยังน้อยและเขาโชคดีที่ได้ฝึกงานกับศิลปินชื่อดังอันเดรียเดนแบร็อกคิโอในเมืองฟลอเรนซ์ในระหว่างที่เขาฝึกงานเลโอนาร์โดได้ฝึกฝนทักษะการวาดภาพและพัฒนาความหลงใหลในด้านวิศวกรรมกายวิภาคศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งเวิร์กช็อปของแบร็อกคิโอเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสร้างสรรค์และสติปัญญาและเลโอนาร์โดได้สัมผัสกับงานศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเขาหลงใหลในวิธีการทำงานของเครื่องจักรและใช้เวลานับไม่ถ้วนศึกษาและร่างกลไกของนาฬิกาปั๊มน้ำและอุปกรณ์อื่นๆพรสวรรค์ทางศิลปะของเลโอนาร์โดเจริญรุ่งเรืองภายใต้การแนะนำของแบร็อกคิโอและเขากลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในด้านทักษะพิเศษและความใส่ใจในรายละเอียดผลงานยุคแรกสุดของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญด้านแสงและเงาองค์ประกอบและสีนอกเหนือจากการแสวงหางานศิลปะแล้วเลโอนาร์โดยังพัฒนาความสนใจอย่างมากในด้านกายวิภาคศาสตร์ในระหว่างการฝึกงานอีกด้วยเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงศึกษาสรรพมนุษย์วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายความหลงใหลในกายวิภาคศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขาในความพยายามทางศิลปะและวิศวกรรมในอนาคตในขณะที่เขาพยายามสร้างสรรค์ผลงานที่มีทั้งความสวยงามน่าพึงพอใจและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์โดยรวมแล้วชีวิตในวัยเด็กและการศึกษาของเลโอนาร์โดเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพที่โดดเด่นของเขาในฐานะศิลปินนักประดิษฐ์และวิศวกรการได้สัมผัสกับงานศิลปะและวิทยาศาสตร์อันหลากหลายตั้งแต่อายุยังน้อยช่วยสร้างความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของเขาและการได้ฝึกงานกับแบร็อกคิโอทำให้เขามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อความเป็นเลิศในสาขาที่เขาเลือกแนวคิดทางวิศวกรรมของเลโอนาร์โดดาวินชีนั้นแหวกแนวอย่างแท้จริงและสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบของเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจที่น่าเกรงขามและน่าชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้เขาวางแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมากมายซึ่งหลายแห่งล้ำหน้าไปหลายศตวรรษสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งของเลโอนาร์โดคือเฮลิคอปเตอร์เขาออกแบบเฮลิคอปเตอร์หลายรุ่นรวมถึงออนิคอปเตอร์ที่มีปีกกระพือปีกและเครื่องร่อนซึ่งไม่เคยถูกสร้างขึ้นในช่วงชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามการออกแบบของเขาได้รับการก่อสร้างและทดสอบในเวลาต่อมาและพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงในความเป็นจริงเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่นี้มีพื้นฐานมาจากการออกแบบดั้งเดิมของเลโอนาร์โดและได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในด้านต่างๆเช่นการขนส่งการแพทย์และการปฏิบัติการทางทหารสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติวงการอีกอย่างหนึ่งของเลโอนาร์โดก็คือร่มชูชีพเขาออกแบบร่มชูชีพรูปทรงพีระมิดซึ่งทำจากผ้าลินินและมีโครงไม้แม้ว่าเขาจะไม่เคยสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้แต่การออกแบบของเขาก็ถูกสร้างขึ้นและทดสอบในภายหลังและพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพปัจจุบันร่มชูชีพถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การดิ่งพระสุธาไปจนถึงปฏิบัติการทางทหารและร่มชูชีพเป็นหนี้บุญคุณต่อผลงานบุกเบิกของเลโอนาร์โดเลโอนาร์โดยังได้ออกแบบรถเข็นที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองซึ่งขับเคลื่อนโดยทีมงานที่หมุนข้อเหวี่ยงแม้ว่าจะไม่เคยถูกสร้างขึ้นในช่วงชีวิตของเขาแต่การออกแบบของเขาก็ถูกสร้างขึ้นและทดสอบในเวลาต่อมาและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นบรรพบุรุษของรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้เลโอนาร์โดยังได้เขียนแบบรายละเอียดของเครื่องจักรเช่นนาฬิกาปั้มน้ำและโรงสีซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่15นวัตกรรมทางวิศวกรรมของเลโอนาร์โดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสิ่งประดิษฐ์ของเขาเท่านั้นนอกจากนี้เขายังมีส่วนสำคัญในสาขาวิศวกรรมโยธารวมถึงการออกแบบสะพานท่อระบายน้ำและโครงงานของเขาในสาขานี้ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์และการออกแบบของเขาเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพและความสง่างามมรดกทางศิลปะของเลโอนาร์โดดาวินชีนั้นน่าประทับใจพอๆกับความสำเร็จทางวิศวกรรมของเขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาเช่นโมนาลิซาและพระกระยาหารมือสุดท้ายยังคงดึงดูดผู้รักศิลปะทั่วโลกต่อไปสไตล์ทางศิลปะของเลโอนาร์โดมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการใช้สฟูมาโตซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างเอฟเฟกต์ที่นุ่มนวลและมัวหมองโดยการลงสีเคลือบบางๆบนสีรองพื้นเทคนิคนี้ทำให้ภาพวาดของเขารู้สึกถึงความลึกและปริมาตรซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ในช่วงเวลาของเขาและยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปินมาจนถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากการใช้สฟูมาโตแล้วเลโอนาร์โดยังเป็นที่รู้จักในเรื่องความใส่ใจในรายละเอียดและความสมจริงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับภาพรายละเอียดปลีกย่อยของอารมณ์ของมนุษย์
และความซับซ้อนของโลกธรรมชาติภาพวาดะของเขามักนำเสนอรายละเอียดที่ซับซ้อนเช่นรอยพับของผ้าที่ละเอียดอ่อนหรือการเล่นแสงอันละเอียดอ่อนบนใบหน้าของแบบความเชี่ยวชาญทางศิลปะของเลโอนาร์โดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการใช้เทคนิคและรายละเอียดเท่านั้นนอกจากนี้เขายังเป็นนักเล่าเรื่องที่มีทักษะและภาพวาดของเขามักถ่ายทอดเรื่องราวและทีมที่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นพระกระยาหารมื้อสุดท้ายเป็นภาพอันทรงพลังถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงเปิดเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าหนึ่งในนั้นจะทรยศต่อพระองค์ภาพวาดประกอบด้วยการใช้แสงและเงาอย่างน่าทึ่งตลอดจนความรู้สึกตึงเครียดและดราม่าที่ดึงดูดผู้ชมความหลงใหลในร่างกายมนุษย์ของเลโอนาร์โดดาวินชีทำให้เขาต้องเจาะลึกเข้าไปในการศึกษากายวิภาคศาสตร์เขาทำการผ่าอย่างละเอียดและวาดภาพอวัยวะกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างพิถีพิถันซึ่งทำให้เขาสามารถพรรณนาถึงรูปร่างของมนุษย์ด้วยความสมจริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในงานศิลปะของเขาการศึกษาทางกายวิภาคของเขาไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะทางศิลปะของเขาเท่านั้นแต่ยังได้แจ้งการออกแบบทางวิศวกรรมของเขาด้วยเขาพยายามสร้างเครื่องจักรที่สามารถจำลองการทำงานที่ซับซ้อนของร่างกายมนุษย์ได้และความเข้าใจด้านกายวิภาคศาสตร์ช่วยให้เขาพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมได้ภาพวาดทางกายวิภาคของเลโอนาร์โดนั้นล้ำสมัยมากโดยแสดงให้เห็นรายละเอียดและความแม่นยำในระดับที่น่าทึ่งเขาสนใจโครงสร้างของกะโหลกศีรษะเป็นพิเศษและภาพวาดกะโหลกศีรษะมนุษย์ของเขายังคงมีรายละเอียดและแม่นยำที่สุดเท่าที่เคยสร้างมานอกจากนี้เขายังศึกษากล้ามเนื้อและสิ่งที่แนบมาด้วยและภาพวาดระบบกล้ามเนื้อของเขายังคงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงจนถึงปัจจุบันการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของเลโอนาร์โดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาพวาดของเขาเท่านั้นนอกจากนี้เขายังเขียนหัวข้อนี้อย่างกว้างขวางโดยบรรยายถึงการทำงานของอวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆงานเขียนของเขาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และระบบที่สลับซับซ้อนของมันและสิ่งเหล่านี้ก็ล้ำหน้าสมัยไปด้วยความหลงใหลในกายวิภาคศาสตร์ของเลโอนาร์โดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการแสวงหาทางศิลปะของเขาเท่านั้นนอกจากนี้เขายังมองเห็นศักยภาพของการศึกษาทางกายวิภาคเพื่อปรับปรุงวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วยเขาเชื่อว่าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สามารถนำไปสู่การรักษาและการรักษาโรคได้ดีขึ้นและเขาสนับสนุนให้ใช้การผ่าเป็นวิธีการศึกษาทางการแพทย์การแสวงหาศิลปะและวิศวกรรมของเลโอนาร์โดดาวินชีไม่ใช่เฉพาะด้านที่เขาเชี่ยวชาญเท่านั้นเขายังเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์และความหลงใหลในดนตรีของเขาปรากฏชัดผ่านการประพันธ์และสิ่งประดิษฐ์ของเขาเลโอนาร์โดเล่นพินซึ่งเป็นเครื่องสายที่ได้รับความนิยมในสมัยเรเนซองส์และเขาเป็นที่รู้จักจากทักษะในการเล่นพินนอกจากความสามารถของเขาในฐานะนักดนตรีแล้วเลโอนาร์โดยังเป็นนักแต่งเพลงที่มีนวัตกรรมอีกด้วยเขาสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์ต้นฉบับหลายชิ้นรวมถึงเพลงและผลงานดนตรีที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางดนตรีของเขาการเรียบเรียงของเขามักจะซับซ้อนและสลับซับซ้อนโดยมีการประสานเสียงและท่วงทำนองที่น่าสนใจซึ่งล้ำสมัยอย่างไรก็ตามความสนใจในดนตรีของเลโอนาร์โดมีมากกว่าการแต่งเพลงของเขาเองเขายังหลงใหลในกลไกของดนตรีและพยายามสร้างเครื่องจักรที่สามารถสร้างเสียงดนตรีได้หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือเครื่องตีกลองแบบกลไกที่สามารถเล่นจังหวะได้หลากหลายเครื่องนี้ขับเคลื่อนโดยมือหมุนและมีกลองและฉาบหลายชุดที่สามารถตีด้วยแขนกลเพื่อสร้างเสียงต่างๆผลกระทบของเลโอนาร์โดดาวินชีต่อศิลปะวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นั้นลึกซึ้งมากเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่งานของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินวิศวกรและนักประดิษฐ์จำนวนนับไม่ถ้วนและมรดกของเขายังคงปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้การออกแบบเครื่องจักรของเขาเช่นเฮลิคอปเตอร์และร่มชูชีพได้ปูทางไปสู่เทคโนโลยีการขนส่งสมัยใหม่เทคนิคทางศิลปะของเขาเช่นสฟูมาโต้และไคอารอสคูโรยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะสมัยใหม่ชื่อของเขามีความหมายเหมือนกันกับนวัตกรรมและอัจฉริยะและผลงานของเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกมรดกของเลโอนาร์โดขยายไปไกลกว่าเวลาและสถานที่ของเขาเองผลงานของเขามีอิทธิพลต่อศิลปินและวิศวกรตั้งแต่ยุคเรเนซองส์จนถึงปัจจุบันการออกแบบเครื่องจักรของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่และเทคนิคทางศิลปะของเขามีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบศิลปะใหม่ๆมรดกของเขาเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและผลงานของเขายังคงเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับคนทุกวัยและทุกภูมิหลังนอกเหนือจากผลกระทบที่มีต่อศิลปะและวิศวกรรมแล้วมรดกของเลโอนาร์โดยังขยายไปถึงสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกด้วยงานของเขาในด้านกายวิภาคศาสตร์และฟิสิกส์มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการแพทย์และฟิสิกส์สมัยใหม่
การศึกษาแสงและเงาของเขามีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านทัศนศาสตร์สมัยใหม่งานของเขาในด้านการเข้ารหัสมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคนิคการเข้ารหัสสมัยใหม่มรดกของเลโอนาร์โดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผลงานของเขาในด้านศิลปะวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เขายังเป็นที่จดจำถึงคุณูปการต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมุดบันทึกและงานเขียนของเขาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของยุคเรเนซองส์ผลงานของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสือภาพยนตร์และนิทรรศการนับไม่ถ้วนและมรดกของเขายังคงได้รับการเฉลิมฉลองและศึกษาทั่วโลกเลโอนาร์โดดาวินชีมีส่วนสำคัญในสาขากายวิภาคศาสตร์และฟิสิกส์และงานของเขาในด้านเหล่านี้ยังคงได้รับการเฉลิมฉลองและศึกษาจนถึงปัจจุบันกายวิภาคศาสตร์งานด้านกายวิภาคศาสตร์ของเลโอนาร์โดดาวินชีถือเป็นงานที่มีความก้าวหน้าและมีรายละเอียดมากที่สุดในยุคของเขาได้ศึกษาร่างกายมนุษย์มากมายทั้งในรูปแบบภาพวาดและคำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรภาพวาดทางกายวิภาคของเขามีความโดดเด่นในด้านความแม่นยำและระดับรายละเอียดรวมถึงการศึกษาโครงกระดูกกล้ามเนื้ออวัยวะและหลอดเลือดการศึกษาทางกายวิภาคของเลโอนาร์โดยังล้ำหน้าเขามากเขาเป็นหนึ่งในศิลปินกลุ่มแรกที่ศึกษากายวิภาคของมนุษย์โดยตรงจากซากศพแทนที่จะอาศัยตำราคลาสสิกหรือข้อมูลมือสองสิ่งนี้ทำให้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของร่างกายซึ่งจากนั้นเขาก็ใช้เพื่อสร้างงานศิลปะที่สมจริงและแม่นยำมากขึ้นภาพวาดทางกายวิภาคของเลโอนาร์โดประกอบด้วยผลงานที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นเช่นวิทูวินแมนซึ่งแสดงให้เห็นภาพเปลือยที่จารึกไว้ในวงกลมและสี่เหลี่ยมภาพวาดนี้แสดงถึงสัดส่วนในอุดมคติของร่างกายมนุษย์ตามที่อธิบายโดยวิทรูเวียสถาปนิกชาวโรมันภาพวาดของเลโอนาร์โดแสดงให้เห็นอวัยวะกระดูกและกล้ามเนื้อของร่างกายอย่างละเอียดและถือเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะกายวิภาคฟิสิกส์งานฟิสิกส์ของเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นที่รู้จักน้อยกว่างานกายวิภาคศาสตร์ของเขาแต่ก็ยังมีความสำคัญอยู่เขาทำการสังเกตและการทดลองที่สำคัญหลายประการในสาขาฟิสิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแสงเงาและการเคลื่อนไหวเลโอนาร์โดรู้สึกถึงกับธรรมชาติของแสงและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเขาศึกษาพฤติกรรมของแสงและปฏิกิริยาระหว่างแสงกับวัสดุต่างๆเช่นแก้วน้ำและอากาศนอกจากนี้เขายังได้สังเกตที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับธรรมชาติของเงารวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเงาไม่ใช่แค่การไม่มีแสงเท่านั้นแต่ยังเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงและสสารอีกด้วยงานฟิสิกส์ของเลโอนาร์โดยังรวมถึงการศึกษาการเคลื่อนที่และพฤติกรรมของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเขาสนใจแนวคิดเรื่องแรงผลักดันเป็นพิเศษซึ่งเป็นแนวโน้มที่วัตถุจะเคลื่อนที่ต่อไปเป็นเส้นตรงเว้นแต่จะถูกกระทำโดยแรงถ่ายนอกแนวคิดนี้เป็นปุชนียบุคคลของความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับโมเมนตัมและเป็นการวางหลักฐานสำหรับการพัฒนากลศาสตร์คลาสสิกการทดลองทางฟิสิกส์ของเลโอนาร์โดมักจะเรียบง่ายแต่แยบยลตัวอย่างเช่นเขาสาธิตแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานอันโด่งดังด้วยการกลิ้งลูกบอลลงบนพื้นเอียงและวัดความเร็วตามจุดต่างๆตลอดทางการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าความเร็วของลูกบอลยังคงที่แม้ว่าลูกบอลจะสูญเสียพลังงานเนื่องจากการเสียสีก็ตามเลโอนาร์โดดาวินชีมีส่วนสำคัญต่อคณิตศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาเรขาคณิตและพีคณิตนี่คือผลงานที่โดดเด่นบางส่วนของเขาเรขาคณิตเลโอนาร์โดดาวินชีหลงไหลในเรขาคณิตและได้ทำการศึกษารูปทรงเรขาคณิตมากมายรวมถึงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและรูปทรงหลายเหลี่ยมเขาสนใจคุณสมบัติของรูปทรงเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นพิเศษการศึกษาด้านเรขาคณิตของเขาเป็นหลักฐานสำหรับงานของเขาในด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและศิลปะพีคคณิตเลโอนาร์โดดาวินชีก็สนใจพีคคณิตเช่นกันซึ่งเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ในขณะนั้นเขาศึกษาผลงานของนักคณิตศาสตร์ชาวอาหรับเช่น ALKHWAIZMIและมีส่วนช่วยในสาขานี้ด้วยเขาได้พัฒนาวิธีการแก้สมการโดยใช้เทคนิคพีคณิตและเรขาคณิตผสมผสานกันซึ่งเป็นนวัตกรรมในยุคนั้นสัดส่วนและการวัดเลโอนาร์โดดาวินชีหมกมุ่นอยู่กับสัดส่วนและการวัดเขาเชื่อว่ากุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามและกลมกลืนคือการเข้าใจสัดส่วนของร่างกายมนุษย์และโลกธรรมชาติเขาได้พัฒนาระบบการวัดตามร่างกายมนุษย์ซึ่งเขาใช้ในการสร้างภาพวาดวิทรูวินแมนอันโด่งดังของเขาภาพวาดนี้แสดงให้เห็นภาพเปลือยที่ถูกจารึกไว้ในวงกลมและสี่เหลี่ยมแสดงให้เห็นสัดส่วนในอุดมคติของร่างกายมนุษย์ตามระบบของเลโอนาร์โดมุมมองเลโอนาร์โดดาวินชีสนใจมุมมองเปอร์สเปกทีฟซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานศิลปะของเขาเขาพัฒนาระบบเปอร์สเปกทีฟโดยคำนึงถึงระยะห่างของวัตถุจากผู้ดูขนาดและตำแหน่งในอวกาศเขาใช้ระบบนี้เพื่อสร้างภาพพื้นที่สามมิติในงานศิลปะของเขาที่สมจริงและน่าเชื่อถือ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เลโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้บุกเบิกการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนเขาพัฒนาแบบจำลองของเครื่องจักรเช่นเครื่องบินที่มีชื่อเสียงของเขาและใช้คณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกจากนี้เขายังใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ำและพฤติกรรมของระบบเครื่องกลผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีในด้านคณิตศาสตร์มีความหลากหลายและกว้างขวางเขามีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเรขาคณิตที่คณิตสัดส่วนมุมมองและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการวางหลักฐานสำหรับงานด้านศิลปะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แนวทางที่เป็นนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์และความสามารถของเขาในการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้เขาเป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในสาขานี้